แล้วแบบเด็กบางคนยังไม่ได้เรียนหนังสือครอบครัวแตกแยกเนี่ยไม่มีอาชีพอยากให้หน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้บ้างไหมคุณตันคือจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาสังคมที่ปล่อยมาแบบเรื้อรังมากไอ้แก๊งเนี่ยใหญ่ขึ้นก็เพราะตำรวจไม่บังคับใช้กฎหมายใช่นะอาจจะในพื้นที่อาจจะพม.อาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะมีการตกสำรวจซึ่งในครอบครัวผมว่าพม.อาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือใช่แต่ผมก็เอาเข้าใจนะผมทำงานพม.มาเยอะคนอาจจะน้อยจริงๆนะกำลังก็อาจจะน้อยนะครับแต่ผมว่าถ้าเริ่มจากการประชาสัมพันธ์เริ่มเข้าถึงกับแบบท้องถิ่นมากๆนะก็น่าจะพอบรรเทาความช่วยเหลือไปได้บ้างนะสถาบันครอบครัวนี้สำคัญที่สุดใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลกันดีๆ